สวัสดีครับเทนโนวิกนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงในรายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมี Secret อีกอย่างหนึ่งของสาวๆที่อยากเอามาฝากกันนะครับมันเป็นคำถามที่ผมเจอบ่อยมากเลยใน LINE แอดหรือในระหว่างไลฟ์ในแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะจะมีสาวๆของผมหลายคนเลยที่มีความรู้สึกนี้หรือมีโมเมนต์นี้นั่นก็คือไม่เคยสัมผัสกับคำว่าถึงจุดสุดยอดมาก่อนนะฮะสำหรับผมมันเป็นเรื่องน่าเศร้าใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต่อให้คุณเป็นคนโสดหรือต่อให้คุณเป็นคนที่มีคู่รักคู่ขาหรือแฟนหรือสามีหรืออะไรก็ตามเนี่ยไอ้เรื่องการถึงจุดสุดยอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่มันจะทำให้ชีวิตรักมีความสุขหรือยืนยาวหรือไม่มีปัญหาความทรมานใจความผิดหวังความนอกใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับผู้หญิงนะที่ไม่เคยถึงจุดสุดยอดมาก่อนหรือไม่รู้จักว่าจุดสุดยอดคืออะไรหรือไม่รู้จักว่าความเสียวจากการมีเพศสัมพันธ์หรือความเสียวด้วยตัวเองเนี่ยคืออะไรผมอยากให้คุณสาวๆเนี่ยทำความรู้จักกับจุดสำคัญในร่างกายคุณก่อนเลยเป็นจุดที่ง่ายที่สุดเป็นจุดที่คุณต้องเรียนมาตั้งแต่ประถมตั้งแต่สมัยเรียนสุขศึกษามัธยมมหาลัยเนี่ยคุณควรจะรู้นะฮะว่าคุณมีสิ่งนี้อยู่ในร่างกายแล้วมันเป็นตัวสำคัญที่จะช่วยให้คุณเกิดความรู้สึกเสียวโดยเฉพาะเวลาที่มีอารมณ์ทางเพศเนี่ยนะครับจุดเนี้ยชื่อทางการแพทย์หรือชื่อที่เขารู้จักกันทั่วไปก็คือปุ่มคริสตัลลิสครับคริสตัลลิสนะฮะผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องคริสละกันนะฮะบางคนนะฮะอย่างสมัยโบราณเขาอาจจะเรียกว่าเม็ดละมุดเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยจะดูเหมือนเม็ดละมุดใครเคยทานละมุดคงนึกออกเวลาเราคายเม็ดออกมาสีดำๆเม็ดมันจะเป็นวงรีแหลมๆอย่างเงี้ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงช่วงเหนือของปากช่องคลอดช่วงบนของน้องสาวคุณอ่ะสมมติผมจำลองให้ดูผมไม่สามารถเอาภาพทางวิทยาศาสตร์มาให้ดูได้เพราะไปเสิร์ชหามานะฮะใน Google แต่ละภาพนี่มันช่างโหดเหลือเกินมันเห็นรูปร่างของน้องสาวชัดเจนเกินไปไม่สามารถลง Facebook หรือ YouTube ได้ดังนั้นถ้าใครอยากเห็นรูปชัดๆว่าสรีระของน้องสาวหรือคริสตัลลิสตำแหน่งที่ชัดเจนนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยนะฮะทักผมมาใน LINE อ่ะถ้าใน Facebook LINE ผมจะอยู่ข้างบนถ้าใน YouTube LINE ผมจะอยู่ข้างล่างนะครับกดลิงก์แล้วทักมาแล้วถามว่าอ๋อดิฉันหนูอยากดูรูปเขาเป็นยังไงคะหนูได้หาเจอบางคนหาไม่เจออะไรเงี้ยฮะอันนี้อธิบายง่ายๆก่อนสมมติตรงนี้เป็นขาคุณนะฮะนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วก็ตรงกลางเป็นน้องสาวคุณไอ้เจ้าคริสตัลลิสเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะฮะอยู่ด้านบนนะฮะเวลาคุณสัมผัสนิ้วชี้หรือนิ้วกลางไปเนี่ยมันจะเป็นปุ่มบางคนก็นูนขึ้นมาขนาดไม่เท่ากันใหญ่เล็กบางคนอาจจะฝังอยู่ลึกหน่อยมันจะมีเนื้อห่อหุ้มข้างๆบางคนอาจจะขึ้นมาชัดเจนเลยนะฮะไอ้ขนาดของมันเนี่ยก็มีผลนะอย่างสมมติเวลาคุณมีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยคนที่มีไอ้ขนาดคริสตัลลิสที่มันโตหรือมันนูนขึ้นมาเยอะเนี่ยบางท่าในการร่วมรักเนี่ยมันจะทำให้เสียดสีหรือกระทบกระแทกได้ทำให้คุณถึงจุดสุดยอดได้ง่ายแต่ในบางกรณีบางรายที่มันมีอันเล็กหรือว่ามันฝังอยู่ลึกเนี่ยบางทีอาจจะต้องมีการใช้นิ้วช่วยในการที่แหวกเข้าไปควานหามันก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากให้สาวๆเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักมันนะหรือไม่เคยรู้จักโมเมนต์ที่ถึงจุดสุดยอดเนี่ยนะให้ลองสัมผัสมันดูนะครับ อยู่คนเดียวไม่มีใครรู้เป็นความลับระหว่างคุณกับผมระหว่างตัวคุณเองด้วยอยู่บ้านวันไหนปิดประตูห้องล็อกกรอนดีๆนะฮะแล้วลองค้นหาเขาดูฮะจะให้ดีเลยตอนคุณอาบน้ำอยู่นะฮะตอนฟอกสบู่เนี่ยมือคุณลื่นนิ้วคุณลื่นนะฮะลองใช้นิ้วแตะๆดูนะฮะว่ามีความรู้สึกไหมแน่นอนเลยมันจะมีความรู้สึกเสียวๆเช่นเดียวกับน้องเคของผู้ชายตรงส่วนหัวเลยเนื้อมันเป็นเนื้อเดียวกันไอ้เจ้าน้องคริสนี่ก็เหมือนกันเวลาคุณแตะมันหรือลูบไล้มันอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเกิดความสยิวกิ้วมันจะเกิดความรู้สึกซาบซ่านอะไรเงี้ยยิ่งเวลาที่มีอารมณ์ทางเพศหรือคิดจินตนาการไปถึงเรื่องราวทางเพศเนี่ยแล้วเวลาคุณสัมผัสมันเนี่ยคุณจะมีอารมณ์มากขึ้นแล้วคุณจะเสียวขึ้นเรื่อยๆตามแต่อารมณ์ที่คุณมีในโมเมนต์นั้นนะครับลองดูค้นหาตัวเองให้เจอก่อนนะครับทีเนี้ยพอเจอแล้วเนี่ยมีผู้หญิงส่วนใหญ่นะไม่น้อยนะอีกเหมือนกันที่ถามผมมาว่าผู้หญิงเนี่ยช่วยตัวเองเนี่ยแปลกไหมคะหรือช่วยตัวเองเนี่ยเป็นคนเซ็กซ์จัดไหมคะผมจะบอกเลยว่าการช่วยตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าทำแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครเราทำอยู่ในบ้านของเราในห้องของเราล็อกประตูอย่างดีไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะฮะทำแล้วถ้ารู้สึกสบายใจลดความเครียดความวิตกกังวลลงทำไปนะฮะมันไม่ได้เดือดร้อนหรือเป็นพิษภัยต่อใครนะครับแล้วอย่างหนึ่งตัวคุณจะได้รู้จุด
ของตัวเองด้วยว่าในร่างกายคุณเนี่ยนอกจากคริสตัลลิสแล้วคุณยังมีตรงไหนที่สามารถเวลาสัมผัสไปโดนแล้วมันกระตุ้นให้คุณเกิดความรู้สึกได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ประกอบรวมเข้าด้วยกันมันจะมีประโยชน์ต่อคุณเวลาที่คุณไปมีบทรักหรือไป make love กับผู้ชายของคุณเนี่ยนะฮะเพราะผู้ชายเนี่ยไม่ได้เก่งเหมือนกันหมดทุกคนผู้ชายไม่ได้เทพทุกคนที่จะแบบว่าสามารถทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้อย่างเวลาคุณมีความสัมพันธ์กับผู้ชายเนี่ยแล้วคุณไม่เสร็จเนี่ยบางทีอย่ามาโทษตัวเองว่าฉันผิดปกติหรือเปล่าหนูแปลกหรือเปล่าคะหนูไม่เหมือนมนุษย์คนอื่นหรือเปล่าคะทำไมหนูถึงไม่ถึงจุดสุดยอดทั้งที่แฟนก็พยายามทำนู่นทำนี่ทำนั่นคุณไม่แปลกครับเพียงแต่ว่าคุณยังไม่เจอคู่ที่มันแมทช์หรือคลิกกันจริงๆที่แบบทำให้คุณไปถึงจุดๆนั้นได้นะฮะอย่างที่ผมไปอ่านเจอพวกงานวิจัยมานะฮะของอเมริกาของยุโรปเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าผู้หญิงไม่ถึง 20% ด้วยซ้ำที่เขาไปทำแบบทดสอบแบบสำรวจมาเนี่ยที่จะถึงจุดสุดยอดจากการร่วมรักแบบสอดใส่นะฮะส่วนใหญ่จะถึงจุดสุดยอดจากการใช้นิ้วมือหรือผู้ชายเบิร์นให้หรืออะไรเงี้ยด้วยการสัมผัสไอ้เจ้าปุ่มคริสตัลลิสเนี่ยน้องคริสเนี่ยนะฮะถึงจะถึงจุดสุดยอดแต่ไอ้ที่ใส่เข้าไปข้างในจริงๆอ่ะผู้หญิงส่วนใหญ่ประมาณแค่ 20% เท่านั้นนะฮะอันนี้คือแบบสำรวจของปี2017นะครับเขาบอกไว้เลยว่ามีผู้หญิงแค่ประมาณ 20% เท่านั้นที่จะถึงจุดสุดยอดจากการร่วมเพศแบบสอดใส่เพราะฉะนั้นคุณไม่ใช่ของแปลกครับคุณคือ 80% คือของที่เป็นส่วนคือบุคคลที่เป็นส่วนใหญ่นะฮะอย่าไปโทษตัวเองนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าให้คุณสำรวจหาจุดของตัวเองให้เจอพอคุณเจอแล้วคุณรู้จักการจัดการกับมันเรียนรู้ที่จะจัดการกับมันถ้าใครไม่รู้นะมาลงเรียนคอร์สเบสไบเบิลของผมได้ผมจะมีเลยในบทเรียนที่3เนี่ยผมจะบอกไว้ว่าจุดสัมผัสในร่างกายผู้หญิงตรงไหนบ้างที่เป็นตัวกระตุ้นเราให้ผู้หญิงเกิดอารมณ์ให้ผู้หญิงไปถึงฝั่งฝันได้และในบทที่8เนี่ยผมจะบอกไว้เลยว่าวิธีการที่ผู้หญิงจะฝึกเสร็จด้วยตัวเองเนี่ยทำได้กี่วิธีทำได้ยังไงบ้างและวิธีการพวกนี้มันจะสามารถช่วยให้คุณไปเสร็จได้ในเวลาที่คุณมีเพศสัมพันธ์จริงๆกับผู้ชายนะครับบางทีเนี่ยถ้าคุณโชคร้ายนะคุณเป็น 80% ที่ไปเจอผู้ชายที่ไม่เก่งหรือไม่แมทช์กันหรือเสร็จเร็วหรือมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยการที่คุณรู้จักสัมผัสกระตุ้นตัวเองไปด้วยตั้งแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ระหว่างมีเพศสัมพันธ์มันอาจจะนำพาให้คุณเนี่ยไปถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นกว่าการที่คุณไม่รู้อะไรเลยและเป็นฝ่ายถูกกระทำอย่างเดียวหรือทำไปตามคำสั่งเขาอย่างเดียวนะฮะถ้าคุณรู้จุดของตัวเองแล้วรู้องศารู้ว่าต้องจับตรงไหนต้องแตะตรงไหนทัชตรงไหนต้องจินตนาการบิ้วอารมณ์ยังไงเนี่ยมันจะช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็ไลน์แอดมาปรึกษาผมได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดทุกคนนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาในบทรักขาดประสบการณ์เรื่องบนเตียงอยากเพิ่มเสน่ห์สีสันให้ชีวิตรักของคุณและคู่ของคุณแฮปปี้มากขึ้นสวัสดีครับผมเทนเนอร์วิกนะครับบทเรียนของเบสไบเบิลจะช่วยสอนให้คุณเข้าใจผู้ชายถึงจุดสัมผัสที่จะกระตุ้นเร้าอารมณ์ของคุณและคู่รักของคุณสร้างบรรยากาศให้ห้องของคุณเป็นห้องที่เร้าใจเสื้อผ้าแบบไหนที่แต่งออกมาแล้วมันจะเร้าใจเขามันจะทำให้เขาอยากกลับมาบ้านอยากกลับมาหาผมมีคำตอบให้คุณผมจะบอกหมดเลยฮะตั้งแต่วิธีการจับยังไงปลุกเร้าอารมณ์ยังไงนะฮะในบทเรียนของผมจะมีรายละเอียดต่างๆที่สาวๆบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนผมจะมีชาร์ตมาให้คุณดูว่าน้องเคผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ย13แบบรูปทรงเขาเป็นยังไงแต่ละทรงของน้องเคเนี่ยจะสามารถมาประกอบในท่ารักแบบไหนในบทเรียนของผมก็จะบอกว่าจุดไหนบ้างที่คุณจะเกิดความรู้สึกนอกจากท่าทางลีลาต่างๆแล้วเนี่ยเทคนิคเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างที่ผมเก็บมาฝากกันเนี่ยมันจะช่วยให้คุณและคู่ของคุณแฮปปี้และมีความสุขในเกมรักมากขึ้นนะครับผู้หญิงเนี่ยมีสิ่งนี้ไว้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไว้มันเหมือนเป็นอาวุธครับให้ความรักของคุณเนี่ยมันฉ่ำหวานอยู่ตลอดเวลานะฮะสำหรับใครที่รู้สึกว่าความรักมันจืดชืดลงแล้วบทรักมันเริ่มห่างหายไปแล้วมาพบกับผมในเบสไบเบิลแล้วคุณจะเรียกชีวิตชีวาในชีวิตรักของคุณให้กลับมาใหม่ให้สดชื่นแจ่มใสซาบซ่านอันเนี้ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้แล้วควรจะมีนะฮะคัมภีร์แห่งเสน่หาอันนี้เบสไบเบิลนะฮะฝากให้ติดตามกันนะครับ